เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความเรื่องขยะเป็นพิษแล้วคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้เราทำได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดเรามาดูพร้อมๆกันไปเลยนะครับจากแผนผังมโนทัศน์ดังนี้จากแผนผังมโนทัศน์ที่กำหนดให้เราจะเริ่มต้นจากข้อความที่02การใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และข้อความนี้เองก็จะส่งผลให้เกิดผลตามมาคือข้อความ07ขยะพิษนั่นก็หมายความว่าข้อความ07เป็นข้อความที่ตามมาจาก02และมีความสัมพันธ์กันโดยเป็นผลลัพธ์หรือผลกระทบความสัมพันธ์ของข้อความคู่นี้จึงใช้ตัวอักษร A ในขณะที่ข้อความ07ขยะพิษก็จะประกอบด้วยข้อความ04ขยะอิเล็กทรอนิกส์และข้อความ05ถ่านไฟฉายซึ่งทั้ง2อย่างนี้เป็นข้อความที่ตามมาจากข้อความ07คือเป็นตัวอย่างหรือเป็นองค์ประกอบนั่นก็คือใช้ตัวอักษรตัว D ขณะเดียวกันในข้อความ04ขยะอิเล็กทรอนิกส์และข้อความ05ถ่านไฟฉายทั้ง2ข้อความนี้ประกอบไปด้วยสารตะกั่ว09ดังนั้น09จึงเป็นข้อความที่ตามมาของข้อความ04และ05โดยเป็นตัวอย่างหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นองค์ประกอบดังนั้นจึงเป็นตัวอักษรความสัมพันธ์ในรูปตัว D ในขณะเดียวกันข้อความ09สารตะกั่วจะส่งผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นตามมา2ประการด้วยกันนั่นคือข้อความ01โรคมะเร็งและข้อความ06การทำลายระบบห่วงโซ่อาหารหรือจะกล่าวได้ว่าข้อความ01และข้อความ06เป็นข้อความที่ตามมาของข้อความ09โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะของเป็นผลลัพธ์หรือผลกระทบดังนั้นข้อความชุดนี้จึงมีความสัมพันธ์ในตัวอักษรคือ A ในขณะเดียวกันเรามาดูข้อความอีกชุดนึงนั่นคือแนวทางควบคุมดูแลขยะพิษแบบครบวงจรนั่นคือข้อความ03ซึ่งในบทความก็บอกว่าประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนั่นคือการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี08และการออกกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลการกำจัดขยะ10โดยข้อความ10และ08นี้เป็นข้อความที่ตามมาของข้อความ03โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันแบบเป็นองค์ประกอบหรือเป็นตัวอย่างหรือเป็นส่วนประกอบดังนั้นความสัมพันธ์ข้อความชุดนี้จึงใช้ตัวอักษร D แต่ในขณะเดียวกันการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี08และการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการดูแลกำจัดขยะ10ทั้ง2ข้อความนี้จะไปยับยั้งข้อความ01คือโรคมะเร็งและข้อความ06คือการทำลายระบบห่วงโซ่อาหารนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีการออกกฎหมายและมีการคัดแยกขยะถูกวิธีแล้วการเป็นโรคมะเร็งหรือการทำลายระบบห่วงโซ่อาหารก็จะลดลงหรือลดทอนลงหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าข้อความ01และข้อความ06นั้นเป็นข้อความที่ตามมาจากข้อความ08และ10โดยเป็นการถูกยับยั้งการถูกป้องกันหรือลดทอนลงนั่นก็คือความสัมพันธ์แบบตัว Fเมื่อเราได้เห็นแผนผังมโนทัศน์หรือ Mind Map ของบทความขยะเป็นพิษแล้วคราวนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสำคัญอีกเช่นกันแล้วนะครับนั่นคือการนำเอารหัสคำตอบที่อยู่ใน Mind Map มาฝนลงในกระดาษคำตอบที่โจทย์กำหนดใ
ซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบเพราะเราจะได้คะแนนหรือไม่ก็อยู่ที่การฝนรหัสคำตอบนั่นเองนะครับเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันข้อความที่01คำตอบคือ 99H เพราะจะไม่มีข้อความอื่นใดตามมาหรือเกี่ยวข้องกับข้อความนี้ข้อความที่02คำตอบคือ 07A เพราะข้อความการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นก็จะส่งผลให้เกิดขยะพิษคือ07ข้อความที่03คำตอบคือ 08D และ 10D เนื่องจากการควบคุมขยะพิษแบบครบวงจรในข้อความ02จะประกอบไปด้วย2ข้อความนั่นคือข้อความการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี08และการออกกฎหมายเพื่อการควบคุมดูแลการกำจัดขยะ10ข้อความที่04จะมี1คำตอบนั่นคือ 09D เพราะว่าข้อความที่ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์04นั้นจะประกอบไปด้วยสารตะกั่ว09ข้อความที่05จะมี1คำตอบเช่นเดียวกันนั่นคือ 09D เนื่องจากถ่านไฟฉาย05จะประกอบด้วยสารตะกั่ว09ข้อความที่06คำตอบคือ 99H เนื่องจากข้อความการทำลายระบบห่วงโซ่อาหาร06นั้นจะไม่มีข้อความอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือตามมาข้อความนี้แต่อย่างใดข้อความที่07จะมีคำตอบ2คำตอบด้วยกันนั่นคือ 04D และ 05D เนื่องจากขยะพิษจะประกอบด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์04และถ่านไฟฉาย05ข้อความที่08การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีจะประกอบด้วย2คำตอบนั่นคือ 01F และ 06F นั่นก็คือการคัดแยกขยะจากถูกวิธีจะไประงับยับยั้งหรือป้องกันโรคมะเร็ง01และการทำลายระบบห่วงโซ่อาหาร06ข้อความที่09สารตะกั่วจะประกอบด้วย2คำตอบด้วยกันนั่นคือ 01A และ 06A เนื่องจากสารตะกั่วจะส่งผลให้เกิด2ผลด้วยกันนั่นคือโรคมะเร็ง01และการทำลายระบบห่วงโซ่อาหาร06ในขณะที่ข้อความที่10จะประกอบด้วย2คำตอบด้วยกันนั่นคือ 01F และ 06F นั่นคือการออกกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลการกำจัดขยะ10จะไปลดทอนหรือยับยั้งโรคมะเร็ง01และการทำลายระบบห่วงโซ่อาหาร06
จากการที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมด6บทเรียนด้วยกันของการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงหรือการพิชิตข้อสอบแกตนักเรียนจะเห็นได้ว่าการที่เราจะอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงและสามารถตอบคำถามตามวิธีการที่โจทย์กำหนดให้ในข้อสอบแกตภาษาไทยได้นั้นจะมีขั้นตอนในการอ่านจะมีกลวิธีในการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงในการมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความและความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบทความที่อ่านทั้งหมดดังที่ได้แสดงไปให้แล้วทั้ง6บทหวังว่านักเรียนคงจะรับแนวทางและเรียนรู้เทคนิควิธีจนสามารถจะไปทำการพิชิตข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำและจากบทเรียนตัวอย่างการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความที่เป็นตัวอย่างมาให้ในการคิดวิเคราะห์นั้นจะเป็นบทเรียนให้นักเรียนสามารถได้ฝึกฝนทักษะของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับการที่เราจะพิชิตคะแนนแกตความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจากการอ่านบทความให้ได้150คะแนนอย่างไรก็ตามขอให้นักเรียนจงมีหลักการที่แม่นยำขอให้นักเรียนทุกคนจงจำให้ได้ว่าความสัมพันธ์เชื่อมโยงใน3รูปแบบทั้งตัว A ตัว D และตัว F ทุกครั้งมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรและขณะเดียวกันการเขียนบทความในปัจจุบันนี้ก็จะมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นอาจจะมีการเปลี่ยนข้อความที่เคยกล่าวไปแล้วในครั้งแรกแต่อาจจะมีการเปลี่ยนถ้อยคำให้แปลกออกไปหรือในส่วนของการระงับยับยั้งหรือป้องกันที่นักเรียนต้องระวังให้ดีว่าบางทีจะมีคำว่าลดลงแต่บางครั้งก็ไม่ได้เป็นคำว่าลดลงเป็นตัวดำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักเรียนจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ดีถ้านักเรียนมีการฝึกฝนมีการฝึกทักษะและลองทำตามแบบฝึกหัดที่ให้ไว้ทั้งหมดก็คิดว่าการพิชิตข้อสอบแกตในครั้งนี้ก็คงจะไม่ยากเกินไปและคะแนนในการสอบครั้งนี้ใน150คะแนนก็เป็นสิ่งที่เราอาจสามารถทำได้และนั่นก็คือความสามารถในการที่เราจะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความมุ่งมาตรปรารถนา